สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดินนะคะจะขออนุญาตนำเสนอการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลไผ่กองดินนะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนำท่านผู้บริหารและทีมนักถักทอชุมชนนะคะท่านแรกคุณชวลดีคุ้มสุวรรณรองนายกอบตไผ่กองดินค่ะคุณการพิชาธรรมสวนหัวหน้าสำนักปลัดอบตอค่ะ คุณสิริพัสสิทธิทพงศ์นักพัฒนาชุมชนค่ะคุณนิพพาพรวิวัฒธาดานะคะครูผู้ดูแลเด็กซึ่งในวันนี้ติดภารกิจค่ะคุณวรรณาบัวช่วยนะคะผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการค่ะและดิฉันกัญญาพัฒนบัวมีรองปรลัดอบตไผ่กองดินค่ะ วิธีการดําเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลไผ่กองดินนะคะเริ่มมาจากการศึกษาสภาพปัญหาในชุมชนนะคะโดยการจัดประชุมผู้นําชุมชนนะคะร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะร่วมกับทีมนักถักทอชุมชนคณะผู้บริหารนะคะก็ทําให้ทราบปัญหาในพื้นที่ตําบลไผ่กองดินนะคะว่ายังพบว่ามีเด็กติดเกมนะคะมีเด็กติดยาเสพติดไม่ช่วยเหลืองานผู้ปกครองนะคะแล้วก็ยังใช้เวลาว่างนะคะไม่เป็นประโยชน์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะก็มีสาเหตุมาจากขาดการดูแลเอาใจใส่นะคะขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัวนะคะทาให้เด็กเนี่ยขาดทักษะและภูมิคุ้มกันที่ดีทางอบตไผ่กองดินนะคะจึงได้ริเริ่มจัดทําโครงการตลาดนัดครอบครัวขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะคะค่ะแล้วโครงการนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นโครงการริเริ่มของทางอบตอนะคะทางอบตอจึงได้นําหลัก ทรงงานนะคะที่ได้ไปเรียนรู้ในหลักสูตรนักถักทอชุมชนนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะคือเราเริ่มจากจุดเล็กๆก,ก่อนนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความสําเร็จอย่างแท้จริงนะคะค่ะก็จึงได้นําเสนอต่อที่ประชุมสภานะคะพิจารณาพื้นที่นําล่องค่ะก็ได้แก่พื้นที่หมู่ที่8บ้านหนองขยงนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเนื่องจากมีทุนทางสังคมอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างพร้อมนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ได้ลงพื้นที่นำล่องหมู่ที่8บ้านหนองขยงนะคะจัดประชุมประชาคมเพื่อชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์และประชาสัมพันธ์โครงการตลาดนัดครอบครัวนะคะเชิญชวนให้ประชาชนนะคะแล้วก็ทางตัวแทนผู้ปกครองเนี่ยเข้าร่วมโครงการค่ะในวันนั้นนะคะได้ทำการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะทำงานนะคะด้วยความสมัครใจนะคะได้จำนวน26ท่านนะคะก็จะประกอบไปด้วย ผู้นำชุมชนนะคะปราชชาวบ้านและตัวแทนผู้ปกครองค่ะในวันนั้นนะคะเพื่อสร้างความชัดเจนนะคะแล้วก็ให้ทางผู้ปกครองเนี่ยเข้าใจในตัวโครงการนะคะและอยากสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการมากขึ้นจึงได้แบ่งกิจกรรมจึงได้จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยนะคะชวนคิดชวนคุยโดยการแบ่งกลุ่มผู้ปกครองตามช่วงวัยของเด็กนะคะสอบถามเรื่องพฤติกรรมนะคะก็ทําให้ทราบว่าเด็กมีพฤติกรรมติดเกมห่วงเล่นไม่ช่วยงานบ้านนะคะ แล้วผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยก็อยากเห็นลูกเป็นคนดีมีความรับผิดชอบช่วยเหลืองานบ้านนะคะค่ะหลังจากได้คณะทำงานแล้วนะคะทางทีมงานนะคะก็เริ่มดำเนินโครงการในชุมชนโดยชุมชนนะคะประชุมคณะทำงานร่วมกับทีมนักถักทอนะคะเพื่อเตรียมพิธีเปิดและจัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดครอบครัวครั้งที่หนึ่ง โดยมีเป้าหมายนะคะคือให้เด็กเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้รู้จักช่วยเหลือง,งานในครอบครัวฝึกการอ่านและจําฝึกสมาธิในส่วนของพิธีเปิดโครงการตลาดนัดครอบครัวครั้งที่1และกิจกรรมนะคะขอเชิญคุณการพิช,ชาหัวหน้าสํานักปลัดนะคะได้นําเสนอต่อไปค่ะค่ะพิธีเปิดโครงการครั้งแรกของเรานะคะก็จะเราก็คิดกันอยู่นะคะว่าจะทําโครงการอะไรดี กิจกรรมอะไรดีที่จะเป็นการนําเสนอให้คนในชุมชนเกิดความสนใจนะคะเราก็เลยคิดว่าเออน่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับการการทานอาหารหรือการประกอบอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนเป็นการแข่งขันทําอาหารนะคะแล้วก็แทรกเรื่องการรักการอ่านทานอร่อยและคุณประโยชน์เข้ามาซึ่งเรื่องรักการอ่านเนี่ยก็ได้ความรู้จากการที่เปี่ยวลมที่ออบตอนหนองขามนะคะเราก็เลยมีแนวคิดว่าน่าจะเสริมเรื่องนี้เข้ามา โดยที่เราก็ได้ให้มีการประชุมพนักทำงานแล้วก็ให้คนชุมชนนิ้เตรียมวัตถุดิบที่มีในชุมชนเข้ามานะคะว่า,าบ้านท่านใดมีอะไรบ้างผักพืชผักให้นํามานะคะและทีนี้เราก็จะยังไม่ไม่บอกว่าจะแข่งทําอาหารเรื่องอะไรเพราะว่ารอให้ถึงวันแข่งขันเราก็จะแจกสูตรอาหารกันนะคะ ก็ทางคณะนักถักทอของเราก็คิดไว้ว่าจะทําแกงเลียงนะคะเพราะว่าแกงเลียงนี้เป็นอาหารพื้นบ้านที่เด็กเยาวชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยรู้จักแล้วก็เป็นอาหารที่ให้คุณประโยชน์ในหลายด้านนะคะในวันแข่งขันนะคะเราก็จะได้ครอบครัวมา5ครอบครัวนะคะในการทํากิจกรรมนะคะก่อนที่จะทําการแข่งขันเราก็จะมีการแจกสูตรอาหารให้นะคะแล้วก็ ให้ครอบครัวแต่และครอบครัวที่เข้าร่วมการแข่งขันนั้นได้ทําการอ่านแล้วก็จําสูตรอาหารภายใน5นาทีนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะเริ่มให้ไปนําส่วนประกอบต่างๆที่ที่ตนเองอ่านได้นะคะว่ามีอะไรบ้างมาประกอบอาหารคะ่ะบรรยาก,กาศในงานก็เต็มไปด้วยความสนุกนะคะเพราะว่าผู้ปกครองเด็กได้ช่วยกันทําอาหารประกอบอาหารกันอย่างสนุกสนานนะคะแล้วก็พอทําเสร็จแล้วเราก็จะให้ทางำหญ่ใจดีนะคะ ได้มาชิมแล้วก็ให้รางวัลกับผู้ที่ทำอาหารได้ถูกต้องครบตามสูตรที่ให้ไปและรสชาติดีนะคะวันนั้นเราก็จะมีเรื่องเสริมกันเรื่องการใช้พลังงานทดแทนโดยการใช้เตาประสิทธิภาพหรือว่าเตาปรหารสถีเข้ามาในการหุงต้มนะคะโดยได้รับสับสน,นจากผู้ใหญ่ใจดีหมู่ที่7นะคะเป็นกลุ่มรักพลังงานบ้านโพหลวงนะคะให้เตามาใช้ประกอบอาหารและเป็นรางวัลแก่ผู้เข้าประกวดนะคะ ค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราทําการแข่งขันให้มอบรางวัลไปแล้วเราก็จะมีการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ท่านผอรอพอสตนะคะว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปวันนี้จะได้ประโยชน์อะไรบ้างและเ,เรื่องของการเลือกซื้อผักแล้วก็พวกสารพิษต่างๆนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการถอดบทเรียนนะคะว่าวันนี้ที่ได้ทํากิจการร่วมกับครอบครัวเป็นยังไงบ้าง หลายท่านก็บอกว่าได้มีการฝึกการอ่านการจําทําให้มีสมาธิแล้วก็ได้ร่วมทำกิจกรรมกับครอบครัวมีความสนุกไม่น่าเบื่อนะคะทางผู้ปกครองค่ะส่วนทางผู้ปกครองก็บอกว่ามีความสุขได้ร่วมทากิจกรรมกับครอบครัวมีความได้รับรู้เรื่องมีความรู้เรื่องอาหารเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะต่อมาเราก็ก็มีการจัดประชุมคณะทํางานในการที่จะเริ่มทํากิจกรรมครั้งที่2เพื่อในการจัดเตรียมทำกิจกรรมครั้งที่2นะคะเป้าหมายก็คือ เราต้องการปลูกฝังเ,เรื่องความประหยัดเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการฝึกสมาธิความอดทนและการสานสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะโดยเราพิจารณาว่าในตําบลของเรานี้มีทุนอะไรอยู่บ้านที่จะพอมาใช้ในการทำกิจกรรมครั้งต่อไปเราก็เห็นว่าในหมู่บ้านหนองขอยั่งนี้มีผักตบชวาเยอะและ การที่อยากกำจัดไปเปล่าๆนั้นก็จะทำให้ไม่มีประโยชน์ก็เลยทาเป็นเรื่องของเรื่องจักสารนะคะเพื่อสารสัมพันธ์ของคนในครอบครัวด้วยโดยนําครอบครัวแต่และครอบครัวนะคะมาร่วมจักสารร่วมกันเป็นรูปตะกร้าเป็นของใช้ต่างๆนะคะภาพในวันนั้นก็จะเห็นว่าครอบครัวต่างๆก็ช่วยกันสารตะกร้าสารของใช้สารไปแล้วก็ผูกพันกันไปแล้วสามารถทาให้เขาฝึกฝึกเรื่องของสมาธิความอดทนนะคะแล้วก็ช่วยเหลือกันนะคะ หลังจากทากิจกรรมันนั้นนะคะนอกจากว่าเราจะมีเรื่องของอการจักสารเข้ามาแล้วครังกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีก็ยังจะมีการสาธิตก,การทำบัวลอยนะคะให้เด็กๆมาช่วยกันปั้นบัวลอยเพื่อเป็นการพัฒนาด้านกล้ามเนื้อนะคะน้านสติปัญญาด้วยอารมณ์และสังคมด้วยบรรยากาศวันนั้นก็จะสนุกเด็กๆก,ก็จะสนุกกันปั้นบัวลอยด้วยนอกจากมีการจักสารแล้วนะคะค่ะหลังจากที่เราทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็มีการถอดบทเรียนนะคะ แล้วก็จะถามว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างบางครอบครัวก็บอกว่า,าได้ฝึกความอดทนแม้ว่าจะยากแต่ว่าก็รู้สึกสนุกและมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวนะคะ ในส่วนของกิจกรรมโครงการตลาดนัดครอบครัวครั้งที่3นะคะอันนี้ทําในกลุ่มอสอมจิ๋วตบาบลไผ่กองดินนะคะซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด45คนนะคะกลุ่มอสอมจิ๋วนะคะรีเริ่มจัดตั้งโดยทางอบตอนะคะร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านนะคะจัดตั้งเด็กกลุ่มนี้ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนะคะรู้และรักงานสาธารณสุขมีจิตอาสาช่วยงานสาธารณประโยชน์ในพื้นที่นะคะค่ะ ท,ท่านผอ,อ,อรอพอสอตไผ่กองดินนะคะท่านก็เป็นวิทยากรอบรมเรื่องโรคต่างๆนะคะและการดูแลสุขภาพให้แก่เด็กค่ะค่ะในวันนั้นนะคะมีกิจกรรมเรียนรู้การทํายาดมสมุนไพรนะคะค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กนะคะรู้ถึงคุณประโยชน์ของสมุนไพรการทํางานร่วมกันการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะ และในทุกครั้งนะคะของการจัดกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมสันทนาการนะคะเพื่อสร้างทีมนะคะแล้วก็สร้างความสามัคคีในหมู่คณะถอดบทเรียนกิจกรรมครั้งที่3นะคะเราได้สอบถามน้องแก้วนะคะน้องแก้วก็กําลังศึกษาชั้นม2น้องแก้วกล่าวว่าได้เรียนรู้เรื่องโรคต่างๆการป้องกันโรคไข้เลือดออกกลับบ้านไปนะคะน้องจะไปทําความสะอาดจะไปคว่ำกะลาคว่ำภาชนะนะคะที่ไม่ได้ใช้เพื่อกําจัดลูกน้ํายุงลายนะคะ ทางด้านของน้องจอยนะคะน้องจอยอกล่าวว่าได้ฝึกทํายาดมสมุนไพรด้วยตัวเองแล้ววันนี้นะคะน้องจะนําไปให้คุณยายที่บ้านค่ะกิจกรรมโครงการตลาดนัดครอบครัวครั้งที่4นะคะทำในกลุ่มแกนนําเด็กและเยาวชนนะคะจะฝึกให้เป็นอาสาสมัครพลังงานชุมชนน้อยหรืออสอพนนะคะโดยมีเป้าหมายเนี่ยให้เด็ก เรียนรู้เรื่องพลังงานนะคะการใช้พลังงานอย่างประหยัดการทํางานร่วมกับผู้อื่นและฝึกความอดทนให้แก่เด็กด้วยนะคะโดยในวันนั้นได้วิทยากรจากสํานักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมาให้ความรู้เรื่องพลังงานนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องพลังงานทดแทนนะคะพลังงานจากธรรมชาติพลังงานแสงอาทิตย์แผงโซลาเซลล์นะคะค่ะกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้เด็กรู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่นในทีมนะคะ ในครั้งที่4นี้นะคะให้เด็กนะคะได้เรียนรู้ลงมือปั้นเตามหาเศรษฐีด้วยตนเองนะคะที่ศูนย์วิสาหก,กิจชุมชนหมู่ที่7นะคะค่ะแล้วก็เราก็ทำการถอดบทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงน้องบิวนะคะ เป็นเสียงจากน้องเยาวชนที่มาเข้าร่วมโครงการนะคะ่ะกิจกรรมโครงการตลาดนัดครอบครัวครั้งที่5นะคะเป็นกิจกรรมร้อยมาลัยนะคะฝึกสมาธิความโอดทนและการทํางานร่วมกันของเด็กนะคะแล้วในวันนั้นนะคะตรงกับวันสงการนะคะก็ได้จัดกิจกรรมรดน้ําขอพรและมอบมาลัยที่เด็กร้อยให้กับผู้สูงอายุโดยมีเป้าหมายนะคะเพื่อสารสัมพันธ์เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุร่วมสืบสารประเพณีสงการนะคะปลูกฝังความกตัญญูให้เด็กเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุนะคะค่ะ กิจกรรมรำวงเพื่อสุขภาพกายและใจนะคะ,คะการละเล่นพื้นบ้านนะคะอันนี้เราจะเห็นความแตกต่างได้นะคะว่าทางคณะทำงานในหมู่ที่8นะคะเริ่มมีความเข้มแข็งแล้วนะคะการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะทางทีมนักถักทอนะคะแค่ลงไปเป็นพี่เลี้ยงนะคะซึ่งทางคณะทำงานเนี่ยเตรียมคิดกิจกรรมเองนะคะแล้วก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะให้เด็กเล่นนะคะด้วยตนเองค่ะทางของรางวัลน,นี้นะคะทางคณะทารรงานก็จัดเตรียมมาให้เด็กนะคะ โครงการตลาดนัดครอบครัวนะคะเราก็จะขยายผลให้ครอบคลุมไปทุกหมู่บ้านนะคะแล้วก็จะสร้างภาคีเครือข่ายเชื่อมโยงการทํางานนะคะทั้งในด้านของงบประมาณแล้วก็บุคลากรค่นนะคะ่ะสรุปนะคะผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากตัวผู้ปกครองที่มาเข้าร่วมโครงการนะคะค่ะพี่ชานีชื่อองค์นะคะเป็นผู้ปกครองของเด็กที่สูดนั่นน,น,ออนะเด็กหนองแยงค่ะพี่ชานได่เข้าร่วมโครงการตลาดนัดครอบครัว การตลาดนครอบคัวเข้ามาเนี่ยเขาจะมีกิจการมเข้ามาเนี่ยดิฉันจะพาลูกเนี่ยเข้าร่วมนการทูกค้าและการเปลี่ยนแปลงของเขาเองมันจะเปลี่ยนจากกากเดิมคือจากเคยดื้อไม่ไม่มีความระเบียบคือตอนนี้เขาปรับตัวดีขึ้นมีความระเบียบมากขึ้นว่าง่าย ก็จะเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะองค์การบริหารส่วนตะมนลไผ่กองดินก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ